คนมงคลจอมมือศรีนะครับครับวันนี้ดีใจมากครับที่ชนะแล้วก็ได้อาชีพนะครับเท่าไหร่ลูกอาชีพประมาณ100,000ครับผมเฮ้ย100,000เลยเหรออุ้ย100,000ออก251ไป 10,000 251ไป 10,000 ใช่ลูกจุดเปลี่ยนของเกมวันนี้ยกจุดเปลี่ยนของเกมวันนี้น้องครับเอาน้องก่อนก็ได้จุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนก็ครับตามที่ลูกพี่เขาบอกมาเขาบอกว่าอาวุธเราน่าจะหนักกว่าครับก็เลยว่าโดนเป็นโดนแรกคนแรกครับครับแล้วได้ลูกไหนลูกยก4ที่ว่าพลิกมาได้น่าจะเตะแล้วก็คาครับแต่เขาก็จับกันล้มครับแล้วไม่ล้มถ้าดอกนั้นเราล้มก็เสียเปรียบก็เสียเปรียบแต่เราไม่ล้มแล้วต้นๆเราไปดูอะไรเห็นเป็นรองหลายชุมตัวไม่ก็เยอะครับก็เขาเรียกว่าอะไรชื่อชื่อชื่อใครชื่อไหนชื่อผมว่าใช่ชื่อเป็นรองเขาก็พึ่งเข้ามาเราก็ฟอร์มไม่ดีครับใช่ก่อนชกดีกว่าพี่โจ๊กคิดว่าน้องก็จะออกมาในรูปเกมแบบนี้ไหมเอาว่าก่อนชกก่อนประมาณนี้แหละครับผมวางแผนไว้หนึ่งสองสามต้นยกเนี่ยให้คุมไปก่อนครับค่อยเราค่อยมาเร่งปลายยก3ครับกับยก4เต็มที่เลยมันก็เป็นไปตามแผนเราพอดีเข้าทางพอดีเข้าทางพอดีนะรับอาชีพ 100,000 ครับใช่ไหมครับวันนี้อ่ะอยากบอกค่ายมวยอะไรฝากนิดนึงก็สัมภาษณ์น้องก็ตอบก็ยังไงดีฝากค่ายมวยจอมขอฝากเชียร์พลอยมงคลแล้วก็ค่ายมวยจอมศรีด้วยนะครับครับก็ใจรักนักมวยมีคนตอนนี้จอมตอนนี้นักมวยมีจะคนป่ะ2คนครับ2คน2คนใช่ถ้าเพื่อนๆอยากที่จะไปฝึกซ้อมอะไรก็ได้น้องๆเขายินดีครับยินดีครับยินดีเนาะครับขอบคุณพี่ยกน้องดีป่ะน้องความรู้สึกยังไงบ้างรับเงิน100,000ดีใจครับรู้สึกว่าคิดว่าตัวเองจะมาได้ใกล้ขนาดนี้ครับแล้วเราได้ยินไหมจังหวะที่แบบเราพลิกยก4ว่าเอ๊ะอัดฉีด100,000ได้ยินครับผมยกไหนที่ได้ยินประมาณยกขึ้นยก3ครับขึ้นยก3แล้วก็เราสามขึ้นยก3แล้วเราก็เร่งเลยคู่ต่อสู้เราเป็นไงบ้างวันนี้ก็เข้ามาดีเพราะว่าเขาฟังแข้งไม่ตัดไม่ได้ครับเราก็เลยมั่นใจเลยเนาะครับครับขอบคุณแค่ไหนสวัสดีครับผมพลอยมงคลจอมศรีครับฝากขอบคุณพี่ท็อปแสงมรกตทุกรอบครับพี่พี่ค่ายแสงมรกตครับแล้วก็พี่จบจอมศรีครับที่สนับสนุนส่งเสริมผมนะครับครับอาชีพแสนนึงนี่เยอะสุดในชีวิตเลยครับเพิ่งเคยได้ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยก็ได้แสนนึงเลยครับวันนี้มีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปเสริมครับก็น่าจะเป็นเข่าหมัดอาวุธให้เพิ่มขึ้นครับเพราะว่าอาวุธผมยังน้อยอยู่ครับเราเป็นคนที่ไหนอายุเท่าไหร่ครับเป็นคนสุรินทร์ครับผมอายุ17ปีครับผมไกลเลยเนาะฝาก FC แฟนมวยหน่อยครับฝากกับทีมแฟนมวยที่อยู่ทั้งบ้านนะครับฝากเชียร์ผมในไฟต่อไปด้วยนะครับผมครับแค่ต่อยมั่วไปมั่วมาจับเงินจนจับว่าเม็ดก็ฟังดูมันล้มลุกคุกคานเนี่ยเขารู้เขาเตะได้ไงรับคนกรุ๊ปให้เขาตั้งเพื่ออะไรคะถามเลยเพื่ออะไรไม่ไงเดียวเลยไอ้โดนจ้องกระโดดลิ้นอยู่ตรงนี้กระโดดลิ้นหน่อยน้องก็มันมีจุดผิดพลาดตรงไหนครับสำหรับเกมนี้สำหรับหนูนะคะคือว่าบอกว่าให้เดินก็ไม่ฟังคนที่ในมุมเลยไม่ฟังใครอย่างแรกคือน้องไม่ฟังคนที่มุมเลยแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะเตะก็ยังจะไปรับแล้วก็ไปให้เขาขวางทิ้งไว้แบบนั้นแทนที่รู้อยู่แล้วที่บางคนจับตีก็ได้ทั้งตัวเองก็ทำได้ข้างในก็คือแบบไม่คิดว่าจะออกลูกนี้บอกให้เดินก็ไม่เดินพอเดินปุ๊บก็ไม่มีแรงเปิดชายโครงรับแล้วก็รอหักอย่างเดียวใช่แล้วไปจับไปรัดข้างล่างอีกไปกอดข้างล่างให้หัวตัวเองข้างในใช่ค่ะก็ใหม่นะครับได้ค่ะเดี๋ยวกลับไปทำฟอร์มกันมาใหม่ก่อนได้ครับล็อกไปยืนล็อกไปยืนกับซิมอยู่จับมือกันเติมมืออยู่แบบเป็นตัวอยู่จับพันธุ์ที่ทำตัวกันอยู่ตอนด้วยเราเปรียนาก็ไม่ใจบาแต่เราต้องมีการกระตุ้นหลงว่านี้เลยไม่ใจบาคือก็ตัวลองยอมลองยอมไม่ได้เลยเรียนก็ได้ก็ได้ลูกคือว่าพี่เบนไม่ได้ขู่นะพอหนุ่มโทรมาแล้วจะกินป่าตองก่อนอยู่ระดับนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้เงียบมาเดี๋ยวนักบอลครับนักเล่นนักเดือนอะไรหรอกเสือร้านควักมังอะไรที่มอบให้เราวันนี้ก็ตอนนี้เราไม่ได้มาคอยอยู่ป่าตองเลยมือการก็มาเลยเป็นไงบ้างน้องวันนี้ไปพลาดอะไรครับเก่งกว่าครับเก่งกว่าครับเล่นแข้งขวาเห็นมีจังหวะเกือบได้นับนี่แล้วมันทำอะไรครับไม่หมัดนะว่ะได้หมัดใช่ไหมตอนนั้นที่ล้มไปคิดว่ากรรมการน่านับแล้วตอนนั้นไม่น่านับก็คือคนลุกไปอ่ะโดยรวมวันนี้
ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขจุดไหนบ้างก็ต้มดับมันดับแก้งอะไรไอ้นั่นกว่าเดิมครับเรารู้ไหมว่าช่วง3ยกแรกที่เรามาเป็นฝ่ายนำอยู่ 2-3 ชั่วตัวนะยก4นี่ไปพลาดเยอะใช่ไหมใช่ครับพลาดรับแก้งเยอะเกินครับแก้งเยอะเกินมีโอกาสอยากแก้มือเขาไหมอยากครับพิกัดไหนดีครับก็ได้หมดครับได้หมดเลยวันนี้200เท่าไหร่จุบ109บน109แล้วกลับสุดนี่เราทำได้เท่าไหร่105ได้105ทำได้โอ้วันนี้ก็ถือว่าเกิดใหญ่อยู่ครับอย่างเงี้ย109มันอืดไหมหรือว่ามันใหญ่ไปไหมสำหรับเราก็ได้อยู่คือน้ำหนักที่เราชอบๆนี่มีตั้งแต่105ถึงเท่าไหร่105ถึง100เบ็ดพ้นได้105แล้วแต่ก็คือแบบชอบๆน้ำหนักเลยวันนี้ยังทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับโกตุ้นกำลังเคด้วยครับไฟซีแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับครับโกโกตุ้นด้วยครับนุ้ยจำน้อยเพ้ครับครับก็เป็นกำลังใจให้ครับน้องชาย